เขียนผมเสนอเนี่ยมันใช้ได้หมดทุกอย่างนะฮะแต่ว่าเป็นแนวคิดแนวหนึ่งที่จะไปช่วยกันพิจารณานะผมเขียนทุกอย่างเสนอทุกอย่างว่าใช้หลักอยู่ว่าความรู้นิดความคิดหน่อยนะที่เสนอมาเนี่ยมีความรู้นิดนึงแล้วก็เสนอให้คิดต่อไปแล้วก็ถ้าหากว่าผู้ที่เข้าไปดูไปอ่านเนี่ยสามารถเอาไปสังเคราะห์ต่อรวมกับสิ่งอื่นๆที่ตนรู้อยู่แล้วเข้าใจอยู่แล้วหรือเอามาจากคนอื่นมาสังเคราะห์สิ่งที่เป็นประโยชน์ก็จะเป็นประโยชน์ต่อไปแต่สังคมนะผมไม่สามารถจะพูดได้และไม่พูดด้วยว่าสิ่งที่ผมเขียนทุกอย่างเสนอมานี่จะถูกต้องจะมีประโยชน์ทุกอย่างผมก็มองเห็นตามสิ่งที่ผมมองเห็นความรู้ที่มีอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าผมได้อาสาสมัครวันนี้พรุ่งนี้ผมจะส่งงานมาให้ชุดหนึ่งเลยฮะจะอัปโหลดในเว็บไซต์เลยฮะค่ะอาจารย์คะแล้วถ้ามีตอนนี้ท่านผู้ชมที่ชมอยู่ค่ะผ่านทางช่อง13สยามไทยแล้วก็ฟังวิทยุด้วยค่ะจะติดต่ออาจารย์ได้ทางไหนบ้างคะผมมีโทรศัพท์เบอร์นี้แต่อย่าโทรเลยครับมีปัญหานิดนึง Facebook มั้ยคะผมมีอีเมลอยู่2แห่ง3แห่งนะที่จริงแต่ขอสงวนไว้แห่งหนึ่งเป็นสำหรับฉุกเฉินนะครับที่ไม่ฉุกเฉินคือที่ sbunma@msn.com กับที่sawaib@hotmail.com นะติดต่อผมได้ครับคุณเข้าไปในเว็บไซต์เข้าไปในอินเทอร์เน็ตแล้วพิมพ์ชื่อผมไปทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วจะมันจะออกมาเยอะแยะคุณจะเข้าไปหาข้อมูลของผมได้ในนั้นนะติดต่อผมได้ในวิกิพีเดียก็มีนะฮะนะเข้าไปในเว็บเข้าไปในเน็ตเลยแล้วก็ชื่อพิมพ์ชื่อผมก็ไปนะฮะก็จะพบนะคะช่องทางการติดต่อกับดร.สวัยบุญมานะคะค่ะขอเสียงปรบมือให้กับดร.สวัยบุญมาด้วยค่ะค่ะอาจารย์คะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะแล้วถ้ามีโอกาสเหมาะสมเหมาะเจาะครั้งต่อไปจะต้องขอความกรุณาอาจารย์มาให้ความรู้กับพ่อแม่พี่น้องอีกนะคะอาจารย์คะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสวัสดีค่ะอาจารย์คะขอบคุณครับขอบคุณครับขอให้โชคดีทุกคนนะครับขอให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและภัยจากมนุษย์นะครับค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะกับการสนทนาสดๆค่ะทางโทรศัพท์กับดร.สวัยบุญมานะคะท่านพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ณที่นี้ท่านรู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วก็มีแนวทางในการที่จะไปดำเนินชีวิตนะคะยังไงก็ตามก็ลองกลับไปศึกษานะคะถึงคำว่าเพียงพอกับพอเพียงโดยเบื้องต้นก็ลองกลับไปถามตัวเองก่อนว่าอะไรที่ต้องการเรามีเพียงพอแล้วหรือยังแล้วที่เราต้องการต่อไปนั่นมันพอเพียงแล้วหรือเปล่ากับการดำเนินชีวิตของเรานะคะช่วงต่อไปค่ะเราจะมารับฟังเพลงนะคะจากศิลปินของเราค่ะก็เป็นศิลปินอะไรเรียนเชิญขึ้นบนเวทีเลยนะคะและขอเสียงปรบมือต้อนรับศิลปินด้วยค่ะครับเอาน้องบอลขึ้นมาทีน้องบอลชาวบ้านเขาจะดูอยู่เนี่ยน้องบอลก็มาแล้วอ่ะน้องบอลมาแล้วคนอื่นจะทนได้ยังไงอ่ะ นะครับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านถ้าเห็นหน้าน้องบอลคงจำได้นะครับตอนนี้โตเป็นหนุ่มแล้วเอาเดี๋ยวน้องบอลสวัสดีพี่น้องทางบ้านแล้วน้องบอลจะพูดอะไรไหมครับสู้ไหมสู้มาทำหน้าที่ใช้หนี้แผ่นดินและมาทำบุญครับขอบคุณครับนี่น้องบอลเนี่ยเป็นหัวหน้าผู้ก่อการร้ายตัวจริงแต่ไม่โดนจับอ่ะคนอื่นโดนหมดเลยนะครับฉะนั้นพี่น้องที่อยู่ทางบ้านจะเห็นนะครับว่าก่อนตัวเล็กทีเดียวนี่โตเป็นหนุ่มแล้วปไหนแล้วลูกปไหนแล้วป3แล้วครับป3แล้วนะครับตอนนั้นยังอยู่ยังไม่ได้ขึ้นอนุบาลใช่ด้วยซ้ำไปนะครับตอนนี้อยู่ป3แล้วก็อันนี้ถือว่าเป็นลูกหลานของพวกเรานะครับที่เขาบอกแล้วครับมาทำหน้าที่ใช้หนี้แผ่นดินและมาทำบุญเขาท่องคาถานี้อยู่โดยตลอดดังนั้นนี่คือความบริสุทธิ์นะครับของเด็กๆตัวเล็กๆแล้วก็เข้าใจซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่สำคัญน้องบอลก็จะเป็นบุคคลสำคัญในอนาคตอย่างแน่นอนจับตาดูให้ดีนะครับนะครับลงได้แล้วลูกน
นะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะอาจจะต้องไปโรงเรียนสายครูดูดูครับพี่น้องที่เคารพนะครับท่านที่อยู่ที่นี่แล้วก็ที่อยู่ทางบ้านก็เมื่อกี้ฟังอาจารย์สวัยบุญมาผมก็อ่านหนังสือของอาจารย์เกือบทุกเล่มแล้วนะครับก็เรียกว่าพี่น้องก็จะเห็นนะครับว่าผู้รู้ผู้ที่เข้าใจปัญหาเนี่ยนักวิชาการที่มีจิตสาธารณะและคิดถึงประโยชน์ของส่วนรวมเนี่ยจะมีวิธีคิดที่ต่างกับนักวิชาการที่รับใช้ในทุนนักวิชาการที่รับซากกากเรียนจากนักการเมืองในระบบทุนนิยมสามัญก็จะมีความคิดที่ต่างกันถ้าพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยพี่น้องทราบไหมครับในรัฐธรรมนูญในบัญญัติบังคับเลยนะครับว่ารัฐธรรมนูญพุทธศักราช2550ที่เขียนเลยมาตรา78มาตรา83ว่ารัฐบาลเนี่ยเมื่อมาบริหารประเทศแล้วต้องยึดแนวนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารบ้านเมืองเขียนบังคับอย่างนี้นะครับเขียนแนวทางให้อย่างนี้แต่รัฐบาลนี้ทำหรือเปล่าพี่น้องไม่ได้ทำถ้าพูดถึงว่าแค่แนวปรัชญาเศรษฐกิจตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ทำแล้วอ่ะซึ่งตีความได้แล้วว่าไม่ได้ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญตั้งแต่เบื้องต้นเพราะอะไรรัฐบาลนี้มีแต่โครงการใหญ่ๆภาษาทางการเมืองรัฐศาสตร์ก็บอกว่ารัฐบาลนี้ใช้นโยบายประชานิยมประชานิยมแปลว่าอะไรแปลว่าเอาเงินมาเป็นนโยบายให้มีการทุจริตเชิงนโยบายและเพื่อตัวเองได้รับการเลือกตั้งเอาเงินไปทำอะไรก็ได้อีลุ่ยฉุยแฉกแล้วไม่สามารถที่จะพัฒนาแบบยั่งยืนไม่ถึงประชาชนคนส่วนใหญ่ก็จะกินโกงกันในกระบวนการโครงการต่างๆดังที่ดร.สวัยท่านกล่าวมาเอาเรื่องแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่ผมพูดตลอดเห็นไหมกินที่โกงที่อยู่ในศาลทั้งหมดเป็นรัฐวิสาหกิจทั้งนั้นเป็นล้านๆโครงการนะครับเป็นเงินโครงการจำนำข้าววันนี้ก็ชัดแล้วนะครับออกมาสารภาพแล้วรัฐมนตรีกระทรวงการคลังออกมาสารภาพแล้วว่าพาณิชย์ก็ออกมาสารภาพแล้วว่าคาดว่าทีแรกจะขาดทุน 70,000 รู้ล่วงหน้าว่าจะขาดทุนประมาณ 70,000 แต่วันนี้ขาดทุนไปแล้ว 260,000 ล้าน 260,000 ล้านนะตั้งโครงการปี2554กับ55แล้วยังดันทุรังไปอีกปีหนึ่งพี่น้องคิดดูสิ2ปีก็เข้าไป 500,000 กว่าล้านแล้วอันนี้เห็นกันชัดๆเลยฉะนั้นเรื่องนี้ผมก็ไปยื่นในนามตอนนี้เป็นพรรคสังคมประชาธิปไตยไทยเนี่ยไปยื่นปปช.เรื่องนี้มันต้องเร่งรีบปปช.ต้องเร่งรีบดำเนินการโดยรีบด่วนเพราะเรื่องนี้เป็นความเป็นความตายของประเทศตั้งนานแล้วครับเรื่องไปค้างไปแช่อยู่เนี่ยแล้วตอนนั้นรู้สึกว่ากรรมการปปช.ชั้นหนึ่งก็บอกว่าเนื่องจากว่าขอเอกสารจากหน่วยงานของรัฐนี่ไม่ค่อยได้เขาไม่ให้คือไม่ค่อยให้ความร่วมมือซึ่งที่จริงปปช.ก็มีอำนาจดำเนินคดีได้นะครับคนที่ขอนู่นขอนี่ไม่ได้เรื่องนี้มันง่ายมากนะครับตอนนี้กลไกระบบตัวเลขต่างๆนี่มันฟ้องแล้วเงินทั้งหลายทั้งปวงก็เงินภาษีประชาชนทั้งนั้นที่อ้างว่าโครงการนี้ใครมาขัดขวางก็ถือว่าขัดขวางผลประโยชน์ชาวนาถ้ารัฐบาลแน่จริงก็ 260,000 ล้านก็ไปปลดหนี้ให้ชาวนาเสียเลยทีไม่มีใครก็ว่าครับพี่น้องปลดไปเลยหนี้สินทั้งหลายที่ค้างอยู่ที่ธกส.ตอนนี้ถ้าชาวนาเองก็ยังไม่ได้ต้องการที่จะเอาเงินควีๆนะครับแค่โอนหนี้ให้กองทุนฟื้นฟูจากร้อยละ7ร้อยละ8ให้เหลือร้อยละ1เขายินดีจะชำระหนี้ตลอดชั่วลูกหลานเหลนยังไม่ทำดังนั้นเมื่อกี้พอดีขึ้นมาเห็นหน้ากากขาวๆในวันนี้ผมก็นึกขึ้นมาได้นะครับพี่น้องรู้ไหมว่าระบบทักษิณกลัวหน้ากากขาวนะนี่ถ้าพี่น้องใส่กันมาเยอะๆนะแต่ผมแนะนำหน่อยครับว่าถ้าจะขายได้บ้านก็เอาเงินเข้ากองทุนแล้วถ้าหน้ากากขาวเต็มสนามหลวงเมื่อไหร่นะรับรองเรียบร้อยเรียบร้อยแน่นะครับรัฐบาลอยู่ไม่ได้แน่นอนเพราะเขากลัวหน้ากากขาวเพราะเห็นโฆษกพรรคเพื่อไทยเด็ดพี่บอกว่าจะจับถือว่าผิดพ.ร.บ.เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ขนาดไปกลัวในคอมพิวเตอร์ยังกลัวแล้วถ้าพี่น้องออกมาตัวเป็นๆ นี่จะไม่ตายเหรอ
นี่คิดดีนะฉลาดเมื่อกี้เห็นหลายคนเพราะว่าหน้ากากขาวบอกว่าบัดนี้กองทัพประชาชนลุกขึ้นแล้วที่จะล้างระบบทักษิณให้สิ้นซากในแผ่นดินไทยก็เขียนลงในเฟซบุ๊กนะไอ้พวกนั้นตกใจแล้วแค่นี้ตกใจตาเหลือกตาลานะครับแสดงว่าบางทีมันแพ้เคล็ดกันนะบางสิ่งบางอย่างไอ้ผีอีกอย่างมันก็กลัวผีอีกอย่างเหมือนกันฉะนั้นไอ้พวกเราไอ้คนที่มันใจดำมืดใจที่มันไม่ค่อยบริสุทธิ์มันกลัวขาวๆนะฉะนั้นใส่หน้ากากขาวกันมาเยอะๆเนี่ยผมดูแล้วท่าทางสื่อมวลชนคงทำข่าวน่าดูนะเต็มสนามหลวงเนี่ยแล้วดีไปดีมันออกมาเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่ประหลาดๆนะผมรู้สึกว่าคนที่ใส่มาเนี่ยแสดงว่าทันเหตุการณ์ทันเหตุการณ์แล้วรู้สึกว่ากลุ่มคนแบบนี้มีเป็นแสนๆนะครับตอนนี้แล้วก็กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยไม่พอใจเรื่องการทุจริตพวกเหล่านี้ก็สู้เพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองดังนั้นเวทีนี้ก็ผมคิดว่าอีกสักไม่นานนะครับถ้าเรามีหน้ากากขาวออกมาเนี่ยคนจะรู้สึกว่าเพื่อนเราออกไปแล้วกูก็อยู่ได้ยังไงน้องบอลก็มาแล้วกูก็มาด้วยซึ่งความจริงไม่ใช่เรื่องผิดทีนี้มีข่าววันนี้พี่น้องทางภาคใต้ที่จังหวัดชุมพรหลายที่นะครับวันนี้ทางอุบลก็บอกว่าวีทีนี้เขาจะได้ข่าวว่าเขาจะกลับบ้านแล้วไม่รู้ใครไปปล่อยข่าวเมื่อกี้ผมถามผู้ดำเนินการก็บอกว่าไม่มีครับยังอยู่กันรุ่นแหละอยู่จนรัฐบาลไปนู่นแหละเขาบอกก็อย่างนั้นดังนั้นไม่รู้ใครไปปล่อยข่าวนะครับก็อยากจะเรียนว่าผู้ดำเนินการที่นี่ก็น่าจะพูดให้ชัดนะข้อมูลข่าวสารทำให้สับสนแล้วก็ผมเรียนนะครับว่าที่บอกว่ากทม.จะมาจับมาอะไรเนี่ยความจริงเนี่ยนะกทม.เนี่ยก็ไม่ใช่เป็นพรรครัฐบาลถ้ามีใจสักหน่อยแล้วเข้าใจได้ว่าสนามหลวงเนี่ยเป็นที่ของสาธารณะและเป็นที่ของหลวงเนี่ยถ้าคนก็มาต่อสู้เพื่อประโยชน์ของหลวงของรัฐเนี่ยไม่ใช่มาต่อสู้เรื่องอย่างอื่นสนามหลวงควรจะต้องเปิดเพราะต้องทำหน้าที่ให้เหมาะสมว่านี่แหละคนสนามหลวงมาคนก็รักษาผลประโยชน์ของหลวงอ่ะของรัฐน่ะฉะนั้นควรจะเปิดให้แล้วไม่น่าจะต้องมาพูดเพราะว่านี่ไม่ได้มาขายของไม่ใช่มาเอาผลประโยชน์ใส่ตัวมาทำเพื่อบ้านเมืองเพื่อประเทศชาติแล้วทำไมจะต้องมาอ้างไอ้กฎหมายเล็กๆกฎหมายอะไรอะเรื่องเขายกขยะมาจับคนที่สู้เพื่อบ้านเพื่อเมืองนี่มันก็อธิบายไม่ได้นะครับในเรื่องของหลักการประชาธิปไตยดังนั้นเราจะเห็นนะครับว่าถ้าล็อกเตอร์สวัยพูดสักครู่ว่าถ้าเราใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยบ้านเมืองจะอยู่รอดและปลอดภัยและทั้งโลกนะครับวันนี้โลกวิกฤตมากเห็นไหมครับเราพัฒนาประเทศใช้ประชานิยมแล้วก็พึ่งพาทุนต่างชาติพอประเทศอเมริกาวิกฤตยุโรปวิกฤตกันหมดเราส่งสินค้าไปขายไม่ได้เพราะเขาไม่มีเงินเหมือนกันเขาก็จะพังอยู่แล้วแต่ถ้าเราพัฒนาแบบใช้ภูมิคุ้มกันตัวเองคนในประเทศมีเงินมีอำนาจซื้อเราขายกันภายในประเทศใครจะพังก็พังที่ประเทศนี้อยู่รอดอ่ะไม่เห็นมันมีปัญหาอะไรปู่ย่าตายายก็ทำมาโดยตลอดนี่คือแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอาจารย์สวัยพูดเมื่อกี้ประเด็นที่สำคัญนะครับเราต้องดูตัวเราด้วยไม่ใช่ว่าปากว่าแต่พอเพียงแต่ตัวเองก็โลภเหมือนกันแล้วก็จะไปไล่เพื่อนกูจะกินเองอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้เหมือนกับนักการเมืองนะครับขัดแย้งกันต่อสู้กันแต่เปลี่ยนแล้วให้เป็นรัฐบาลก็เป็นแล้วก็ไม่ได้เรื่องเหมือนเดิมแต่พอเป็นฝ่ายค้านก็ด่าเพื่อนพอเป็นรัฐบาลก็เหมือนเพื่อนไอ้อย่างนี้พอกันทีนะครับพี่น้องมันพอกันทีฉะนั้นรัฐบาลที่มาใหม่ต้องเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผู้ที่บริหารประเทศเนี่ยไม่ใช่เอาแต่ประโยชน์ไม่ใช่ไปออกเขาเรียกว่ากองทุนช่วยเหลือสสสวไม่ต้องเงินเดือนแสนกว่าไม่พอกินอีกเหรอพี่น้องมันไม่ได้สักบาทนึงยังมาพอกินยังมาทำหน้าที่ยังไม่มีเงินเดือนไม่มีเบี้ยเลี้ยงมาทนหลับอดอยู่ที่สนามหลวงนะครับอดหลับอดนอนมาต่อสู้และการต่อสู้ของ